ูงวัยเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณปัจจุบันนะคะสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำ4ข้อสำคัญที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแซ่บด้วยนะคะ 1. สร้างสุขภาพดีห่างไกลจากโรคแยมชราไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่นะคะให้หันมาดูแลตัวเองเสียตั้งแต่วันนี้ค่ะทางที่ดีควรจะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะ 2. ออมเงินไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีภาระมากนักควรจะเก็บออมไม่น้อยกว่าครึ่งนึงของรายได้และลดสัดส่วนลงเมื่อเริ่มมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ใหม่ๆที่ต้องดูแลนะคะวัยสร้างตัวที่หนักหนาสาหัสสำหรับหลายๆคนแต่เราจะต้องไม่ลืมที่จะแบ่งเก็บออมและต้องมีวินัยในการออมด้วยค่ะ 3. ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยในทุกๆวันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันดำเนินไปอย่างสะดวกสบายปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในวัยที่ส่วนต่างๆของผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างเดิมนะคะ 4. เตรียมพร้อมและยอมรับกับความสูงวัยเมื่อเตรียมปัจจัยภายนอกพร้อมแล้วต้องไม่ลืมเตรียมภายในให้พร้อมทั้งสุขภาพกายใจและสังคมดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวหรือว่าโรคคนชรารวมถึงดูแลร่างกายให้สามารถเดินได้ทานได้และใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นค่ะ